ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ missy.com กับผมนิติคุณยุคตนันนะครับวันนี้เราจะมาสอนเครื่องมือง่ายๆใน After Effects เพื่อทำให้งานของเราสมูทและเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือเครื่องมือ Stabilize นะครับ Motion เรามาดูกันดีกว่าครับหลังจากที่ไม่ได้สอนกันมายาวนานมากๆเลยนะครับก็เอาคลิปนี้ไปละกันโอเคเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมมีคลิปวิดีโอ1คลิปนะครับคือคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยถ่ายมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแม้นว่าจะมีพวกโลนินมีอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดอาการสายไปสายมาของการถ่ายนั่นเองทำให้ภาพไม่ดีอย่างที่อยากจะเป็นนะครับคือมันไม่ดีพูดง่ายๆนะครับคราวนี้นะครับผมก็จะมาทำใหม่ในขั้นตอนของโปรดักชันนะครับเป็นโพสต์โปรดักชันแล้วนะครับเห็นไหมครับกล้องมีการสายแต่ว่าแน่นอนครับเราไม่ได้ใช้ตลอดระยะเวลาตรงนี้นะครับไอตอนที่กล้องมันแหว่งตรงขอบรถเนี่ยไม่เอานะครับผมอยากได้รถที่อยู่ช่วงกลางๆเห็นรถเต็มคันนะครับผมก็กด work space เข้ามานะครับกดชิปมันจะได้ snap ด้วยแล้วก็ดูละเอาสักกี่วิดีถึงนี่เลยก็ได้แล้วก็หดเข้ามานะครับเสร็จแล้วผมได้ระยะเวลาที่ผมต้องการผมก็คลิกขวานะครับ trim comp to work area เราก็จะได้ตัวของระยะเวลาที่เราต้องการจะทำตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมใช้เครื่องมือนะครับตรงคำว่า tracker ตรงนี้วิธีการเปิดถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็คือเครื่องมือนี้ tracker window แล้วก็ tracker ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ซูมเข้าไปหาก่อนเอ๊ะจุดไหนของงานบ้างที่มันพอจะเป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจของไอ้ตัว stabilize motion ตรงนี้นะครับผมก็เห็นแล้วเอ๊ะมันมีโลโก้เบนตรงกลางนี่ว่าผมก็กด stabilize motionนะครับผมก็เลื่อนวิธีการเลื่อนนะครับให้ดูสังเกตตรงเมาส์จะเป็นลูกศร4ทิศอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาจิ้มอยู่ตรงกลางนี่ตรงกลางเลยนะครับเอาไปไหนแล้วเอาเด้งไปนู่นแล้วโอเคเซฟก่อนเดี๋ยวพังนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราแทร็กตรงนี้ได้แล้วนะครับก็ซูมออกก็ได้อยู่นี้นะถูกต้องนะอยู่เฟรมแรกนะครับนี่คือเฟรมแรกนะครับเฟรมที่1ถ้าเราไปเลื่อนทำเฟรมอื่นเห็นไหมมันก็ไม่ตรงนะครับอยู่เฟรมแรกปุ๊บเราก็คลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วกด play ตรงนี้นะครับคือ analyze forward คือเดินไปทางด้านหน้าเดินไปทางขวานะครับทำไรก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับคือมันสามารถทำเดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ตัวงานของเรานะครับโชคดีว่าตัวกล้องถ่ายมาเนี่ยไม่เบลอไม่คือถ้าไปแทร็กด้านหลังเนี่ยตรงบริเวณตัวคนเนี่ยอันนี้จะแทร็กยากแหละเพราะว่ามันเบลอกล้องจะโฟกัสอยู่แค่ช่วงหน้ารถตรงนี้เองนะครับเสร็จแล้วเมื่อผมได้แล้วผมก็กด apply นะครับแล้วกดโอเคผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือกล้องจะถูกสายไปสายมาแต่ว่าโลโก้เนี่ยจะอยู่ตำแหน่งเดิมเสมอเห็นไหมครับAfter Effects ก็มีความฉลาดตรงนี้อยู่ผมอาจจะปรับภาพเป็นควอเตอร์ก่อนก็ได้เดี๋ยวคอมผมไม่ไหวเซฟไว้ก่อนรอบหนึ่งวายโอเคเห็นไหมครับตอนนี้คือรถก็มีความนิ่งนะดูนิ่งขึ้นเยอะเลยเพราะว่าแต่ว่าปัญหาคือมันจะมีส่วนที่ถูกแหว่งออกไปเห็นไหมพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมครับผมก็คลิกขวานะครับวิธีการจัดการต่อมาคือคลิกขวาเลือก New Object แล้วก็เอา New Object เนี่ยนะครับไปวางตรงโลโก้ตรงนี้ตรงกลางเสร็จแล้วก็เอาตัวด้านล่างคือคอมวิดีโอที่มีการstabilize motion แล้วเนี่ยนะครับลากไปพาเลนส์กับตัวนูต่อจากนั้นผมก็ขยายนะครับให้มันไปทับส่วนที่มันแหว่งออกไปแล้วก็วางเอาไว้ให้อยู่ตรงกลางๆจอนะครับนี่คือไม่มีคอนเทนต์แหว่งใช่ไหมครับผมก็ลองเลือกดูเป็นระยะก่อนว่ามันมีการแหว่งไหมมันมีภาพตรงไหนแหว่งออกไปจากจอหรือเปล่าอย่างนี้ด้วยนะครับไหนลองย่อลงไปอีกหน่อยสิมีตรงไหนแหว่งไหมนี่นะครับก็ดูสมูทมากขึ้นนะครับเหมาะกับไอ้ stabilize motion เนี่ยเหมาะกับงานลักษณะแบบนี้นะครับคือไม่ได้มีการเคลื่อนกล้องเยอะเกินไปต้องการจะ track จุดใดจุดหนึ่งของภาพนะครับโอเคงานเราก็ดูนิ่งขึ้นแล้วนะครับเสร็จแล้วผมยังไม่พอใจครับ
ผมจะใช้อีกเครื่องมือนะครับแถมไปเลยก็คือกด pcompose นะครับนี่เครื่องมือนี้นะครับผมใช้ใน Mac นะครับปุ๊บก็เลือก move all move all ตัวเนี้ยมันก็เป็นเหมือนวิดีโอ1วิดีโอละเสร็จแล้วผมอยากให้มันดูนิ่งมากขึ้นผมกด wrap stabilizer นะครับกดแล้วก็รอนะครับรออย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับรออย่างมีความหมายเดี๋ยวมันจะบอกตรงนี้นะครับว่าตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนอะไรทำไปแล้วกี่เฟรมก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมีทั้งหมด118เฟรมนะครับก็กำลังทำตรงนี้ซึ่งจะช้าหรือเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับสเปคคอมพิวเตอร์ของเราถ้าเรามีสเปคคอมที่สูงเนี่ยนะครับก็จะประมวลผลได้ไวนะครับได้เร็วประหยัดเวลาไปเยอะแต่ถ้าคอมพิวเตอร์เราช้านะครับงานง่ายๆแบบนี้อาจจะกินเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับกว่าจะแทร็กกว่าจะอะไรพวกนี้สเปคคอมมีผลอย่างมากนะครับก็เอาข้ออ้างนี้นะครับไปคุยกับผู้ปกครองได้เลยว่าต้องการคอมพิวเตอร์ที่จะแรงนะครับเพื่อเอามาทำงานให้เสร็จเร็วยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นแค่ข้ออ้างข้อหนึ่งเฉยๆนะครับโอเคจะบูทไลซิ่งแล้วนะครับก็จะมีการแคบคอมอีกนิดหน่อยแต่แน่นอนนะครับว่างานเราจะดูนิ่งมากขึ้นนะครับแต่คราวนี้จะทำหรือไม่ทำนะครับก็อยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนแล้วก็อยู่ที่วิดีโอที่ถ่ายมาด้วยสังเกตตรงด้านบนของขอบกระจกดีๆนะครับมันจะมีความเหมือนแบบยุบๆนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าด้านหน้ารถเนี่ยนิ่งขึ้นไหมตอบได้คำเดียวว่านิ่งขึ้นเยอะมากนะครับถ้าซีนนี้มันแสดงผลแป๊บเดียวผมเชื่อว่าการที่เขาเห็นแค่ขอบตรงเนี้ยนิดเดียวแล้วมันแบบยุบยากตรงเนี้ยคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่พอเราดูซ้ำหลายๆรอบเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูยุบยาบหรือเปล่าคือแบบเหมือนภาพมันแบบเบี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันก็จัดการตรงนี้ให้กับเราเราจะลดเปอร์เซ็นต์ลงก็ได้ครับสมมุติ50ไม่พออ่ะเหลือ20ได้ไหมนะครับก็จะประมวลผลเร็วขึ้นเพราะว่ามันเคยประมวลผลที่50ไปแล้วลองดูผลลัพธ์ใหม่นะครับกลับไม่ใส่เลยถ้าไม่ใส่เลยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องลองดูก่อนนะครับมีผลว่าการโยกของกล้องหลอกตาด้วยใส่สัก20ไว้ก็ได้นะครับเพื่อทำให้ด้านหน้าของรถเนี่ยมันนิ่งขึ้นนะครับงานเราก็ดูดีมีระดับมากขึ้นนะครับแค่นี้เองเทคนิคนะครับ Stabilize Motion นะครับก็ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็จะพยายามอัดคลิปสอนอีกเช่นเคยแล้วกันไม่รู้จะบอกว่าอะไรนะครับก็ไม่ค่อยจะมีเวลาสอนเท่าไหร่เอาเทคนิคง่ายๆไปลองใช้กับงานวิดีโอของคุณดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับ